วัสดีจริงๆแล้วไม่ค่อยถนัดพูดบนเวทีนี้เท่าไหร่นะฮะจริงๆถนัดพูดถนัดร้องเพลงมากกว่าหรือจะให้วิ่งอีก400กิโลเมตรก็ยังง่ายกว่าพูดตรงนี้ก็หลายๆคนคงรู้ว่าจริงๆผมเป็นคนสุพรรณแต่2ปีที่แล้วได้มาอยู่ที่บางสะพานเป็นชาวบางสะพานกับเขาด้วยเหมือนกันจากความคิดบ้าๆของเด็กบ้าๆคนหนึ่งที่นั่งคิดคนเดียวอยู่ที่บ้านว่าอยากจะทำยังไงดีอยากจะหาสตังค์เยอะๆมาให้โรงพยาบาลที่บางสะพานอยากจะหาเยอะๆมาให้ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนอยากจะหาเยอะๆมาเป็นกำลังใจให้คุณหมอนางพยาบาลที่ทุ่มเทเสียสละอยู่ที่นี่แทนที่จะไปเอาเงินเยอะๆอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆทำยังไงดีสุดท้ายเอาตัวเองเป็นต้นทุนวิ่งเรียรายเงินจากคนไทยใจดีทั่วประเทศคิดว่าอยากจะได้สักในใจตอนแรก 4-5 ล้านเราก็โอเคแล้วทำเงียบๆทำคนเดียวไม่อยากเด่นไม่อยากดังอะไรแต่สุดท้ายมีพี่ชายผมคนหนึ่งที่ทำอยู่ขอเอ่ยนามพี่ปิงปองที่อเดนะฮะไปปรึกษาเขาเรื่องอยากจะช่วยให้เขาโปรโมทให้หน่อยอยากให้ลงข่าวให้หน่อยเขาบอกว่าถ้าจะทำทั้งทีถ้าจะลงแรงขนาดนี้ทั้งทีทำไมไม่ทำให้มันบอกประชาชนทั่วไปให้เขาได้รับรู้ทั่วกันสุดท้ายถ้าคนรู้เยอะได้ช่วยกันเยอะๆจะได้มีเงินเยอะๆมาช่วยโรงพยาบาลที่บางสะพานตอนแรกผมกลัวฮะว่าจะโดนเขาหาว่าอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะทำดีเอาหน้าผมไม่อยากเด่นอยากดังอะไรแล้วครับผมจะไปเที่ยวไหนผมจะไปสบายที่ไหนก็ได้แต่ผมอยากทำเพื่อทุกคนที่บางสะพานจริงๆผมได้ไปเห็นผมได้ไปรู้ผมได้ไปเห็นข้างในที่มันขาดแคลนเยอะผมไม่อยากรู้คนเดียวครับผมอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยผมอยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยผมอยากใช้เสียงเล็กๆของผมที่มีให้เป็นประโยชน์พอผมรู้แล้วผมอยากบอกต่อถ้าผมไม่บอกต่อถ้าผมอยู่เฉยๆผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะพี่น้องทุกคนดูแลผมมาตลอด14ปีที่ผมร้องเพลงมาพี่น้องทุกคนสร้างผมมาถ้าผมรู้ปัญหาและผมอยู่เฉยกับปัญหาผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผมเลือกที่จะบอกต่อให้ไกลที่สุดเสียงดังที่สุดบอกต่อปัญหานี้ที่ไม่ได้เป็นที่โรงพยาบาลที่บางสะพานที่เดียวแต่เป็นปัญหาสำหรับโรงพยาบาลที่ทั่วทั้งประเทศไทยของรัฐบาลทั่วประเทศโรงพยาบาลรัฐมีความขาดแคลนเช่นเดียวกันนี้เราอยากจะทำโครงการนี้เพื่อนำร่องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีใครหลายคนถามผมว่าทำไมไม่ทำให้โรงพยาบาลอื่นบ้างผมตัวเล็กแค่นี้หุ่นก็เหมือนขี้ยาที่เขาว่ากันใครว่าผมขี้ยามาวิ่งกับผมไหมผมเป็นไอ้ขี้ยาตัวเล็กๆผมทำได้แค่โรงพยาบาลเดียวผมอยากให้ทุกคนมองผมไม่ใช่มองที่ผมมองเห็นปัญหาที่ผมสื่อมองเห็นปัญหาที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครผม
ผมบอกเลยไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาของคนรวยๆไม่ใช่ปัญหาของใครที่จะต้องเอาเงินแสนเงินล้านมาบริจาคอยู่ประจำสุดท้ายมันเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนที่ซ่อนอยู่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่มีเสียงดังโครมครามให้ทุกคนได้ไปช่วยกันในทีเดียวปัญหานี้มันซ่อนอยู่มันเรื้อรังตอน5ขวบผมอยู่สุพรรณฮะผมก็เห็นแบบนี้ตอนอายุตอนนี้37ขวบยังนึกว่า18ฮะ37แล้วครับผม37ขวบก็เห็นเหมือนเดิมเหมือนตอน5ขวบแต่ได้รู้ลึกขึ้นด้วยซ้ำว่ามันขาดแคลนมากกว่าที่เราเห็นข้างหน้ามากนะสุดท้ายอยากให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้ปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วลงมือช่วยเหลือกันคนละ50 5บาท10บาทถ้ารู้กันล้านคนก็5ล้าน10ล้านถ้ารู้กัน10ล้านคนก็50ล้าน100ล้านช่วยชีวิตคนได้ล้านคนต่อชีวิตคนได้อีกล้านหลายล้านคนช่วยหัวหน้าครอบครัวได้คนหนึ่งได้ไปเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพต่ออีก3คนได้อยากให้สื่อว่าพวกเราที่มีน้อยก็ช่วยกันได้ใช้จำนวนที่เรามีมากเป็นตัวตั้ง60ล้านเป็นตัวตั้งคนละ5บาท10บาทต่อเดือนเป็นยังไงช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อเดือนเป็นยังไง5บาท10บาทเดือดร้อนไหมต่อเดือนนั่นแหละครับที่ผมกำลังสื่อสารช่วยชีวิตช่วยคนไทยด้วยกันในองค์รวมแล้วประเทศเราจะดีขึ้นเป็นลำดับขอบคุณบางสะพานที่บันดาลใจผมให้ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นขอบคุณคุณหมอเชื้อชายท่านผู้ว่าที่อำนวยความสะดวกให้ผมทำสิ่งเหล่านี้ให้เด็กบ้าๆคนนี้ได้วิ่ง400กิโลเมตรนำเงิน63ล้านบาทจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้ทุกคนวันนี้ขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ได้ยินเสียงผมตอนนี้อยู่ทำให้ผมคิดว่าตอนแรกที่ผมจะนำเงินแค่4 5ล้านมามอบให้ขอโทษละกันที่ดูถูกน้ำใจคนไทยผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ผมอยากให้มันเปลี่ยนแปลงจริงๆผมจะทำต่อไปขอบคุณบางสะพานมากขอบคุณคนไทยมากคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมทำข่าวแล้วก็ตลอดทั้ง10วันที่ได้ร่วม